การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและจันวิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมีการพูดคุยสายสดกันนะคะก็ลงทะเบียนที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงช่องทาง SMS ค่ะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้คุณผู้ชมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้นะคะสถานะก็เรื่องของโชคลาภมาเหมือนกันนะคะเรื่องของความรักนะคะเรื่องของการทำงานเนี่ยติดขัดตรงไหนอย่างไรนะคะปรึกษาอาจารย์ได้นะคะสำหรับตอนนี้เราพร้อมที่จะตอบ SMS กันแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณไปสนนะคะเกิดวันที่15 กุมภาพันธ์ปี12นะคะเวลา7 นาฬิกานะคะอยากทราบดวงปี58ค่ะอาจารย์ดวงปี58เนี้ยเป็นช่วงปีที่คุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสเริ่มงานใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งแล้วคุณจะมีโชคลาภจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะครับแต่สิ่งที่กำลังจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องหนี้สินคุณกำลังจะมีการก่อนหนี้แต่ขอให้เป็นการก่อนหนี้เพื่อสร้างรากฐานของคุณนะครับนะแต่ว่าใครที่มีดาวหนี้ปรากฏเนี่ยมักจะปรากฏอยู่สองแบบแบบแรกก็คือว่าเป็นหนี้เพราะตัวเองเป็นผู้สร้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยพยายามสร้างเพื่อให้มันมีสิ่งที่เกิดจากการเป็นหนี้เช่นซื้อบ้านซื้อทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหนี้ที่มีทรัพย์สินลงมาเป็นการลงทุนแต่อีกอันนึงก็แปลว่าเป็นหนี้จากคนอื่นตรงนี้ป้องกันยากเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้จากคนอื่นเนี่ยเราจะต้องมองว่าเรารับผิดชอบได้ถึงยอมเช่นการทำประกันใช่ครับถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องใคร่ครวญให้ดีว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยช่วยได้แค่ไหนนะอันนี้เรื่องนึงแล้วเรื่องสุดท้ายครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่าช่วงนี้คุณไม่ราบรื่นนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวในครอบครัวเนี่ยมักจะมีปากเสียงกันได้ง่ายหรือไม่ก็แปลว่าภรรยาเจ็บป่วยนะครับนะครับแล้วคุณต้องระวังอีกเรื่องนึงถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสเริ่มงานที่ดีแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาในช่วงปลายปีเนี่ยคุณจะมีข้อขัดแย้งกับหัวหน้าหรือเจ้านายได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคุณจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่10 กรกฎาคมปี14นะคะเวลา7:20 นะคะถามเรื่องของลักษณะเนื้อคู่ความรักนะคะเจอเมื่อไหร่โอ้ความรักเจอเมื่อไหร่นี่เนี่ยอายุ40 กว่าเนาะค่ะนะครับดวงนี้เป็นดวงของคนที่มีปัญหาเรื่องความรักยากเป็นดาวที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวคำว่าชู้สาวคือปัญหารักซ้อนและแปลว่าการหย่าร้างและการแตกแยกค่ะนะครับดวงนี้เคยผ่านการแตกแยกทางเรื่องชีวิตครอบครัวมาเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะนะครับทีนี้ในดวงเนี้ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยโดยเริ่มนะฮะตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องความรักนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นในความรักครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณต้องทำใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าคู่ครองคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านการมีคู่สมรสมาแล้วก็เหมือนกันใช่ครับก็เหมือนกับคุณนะฮะที่คุณก็มีปัญหาเขาก็มีปัญหาแล้วแต่เพียงแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยจะสามารถอยู่เป็นหลักเป็นฐานให้คุณพึ่งพาได้นะครับเพราะงั้นก็ดีครับคุณมีโอกาสจะเจอเนื้อคู่ภายในปีนี้แหละครับและคนนี้ถึงแม้ว่าจะเคยมีครอบครัวมาแล้วเนี่ยแต่เขาก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีได้นะครับนะคะก็เป็นไปด้วยดีท่านต่อไปค่ะณชาตินะคะเกิดวันที่1 สิงหาคมปี06นะคะเวลา5:20 นถามเรื่องของงานและการลงทุนค่ะเวลา5:20 นะค่ะดวงนี้เนี่ยนะไม่เหมาะการลงทุนในระยะนี้นะครับนะไม่เหมาะการลงทุนในระยะนี้ถ้าจะลงทุนเนี่ยก็ควรจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ควรจะรีบร้อนในการลงทุนแต่ดวงนี้มีเกณฑ์จะเริ่มต้นอาชีพใหม่หรือเริ่มต้นงานใหม่นะครับเพียงแต่ว่าให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นทีละตอนอย่าผีพรามแล้วถ้ามันต้องลงทุนล่ะก็เขามีเกณฑ์ลงทุนอยู่แล้วเขาจะลงทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมเพียงแต่ว่าการลงทุนในช่วงนี้จะมีอุปสรรคเยอะแล้วความสำเร็จจะไม่มากเท่าที่คาดหวังเพราะฉะนั้นยังไงเสียเนี่ยถ้าคุณจะทำเนี่ยควรจะรอบคอบกรณีพิเศษแล้วก็อย่าทุ่มทุนจนสุดตัวเพื่อถอยไว้บ้างนะครับแต่ว่าด้วยตัวธุรกิจของคุณเองเนี่ยนะฮะ
ถ้าคุณผ่านปีที่2อ่ะขึ้นปีที่2ก็คือว่าหลังเดือนสิงหาคมของปี59ได้เนี่ยธุรกิจคุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องผ่านไป1ปีข้างหน้าเนี่ยปีครึ่งโดยประมาณเนี่ยให้ได้ซะก่อนนะคุณถึงจะตั้งมั่นได้อย่างมั่นคงครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะ คุณสาธิตานะคะเป็นบ้านทับ60ค่ะบ้านทับ60เนี่ยเป็นบ้านที่แปลว่าล้างรักนะความรักเนี่ยมักจะล้างรักคนในบ้านหลังนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่นะแล้วมักจะอยู่คู่ไม่ค่อยรอดหรือว่ามักมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านแบบนี้ถ้ามีครอบครัวก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากแล้วคนอยู่บ้านหลังนี้มักมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดเช่นภูมิแพ้ภูมินะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยคนในบ้านหลังนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะฮะแล้วก็มักมีช่วงทางการเงินบ่อยเพียงแต่ว่าเก็บรักษาไม่ค่อยได้ก็ต้องพยายามเพิ่มการเก็บหน่อยมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะ2982ค่ะ29เนี่ยนะฮะเลข29ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับประเภทการเดินทางไปโน่นมานี่ตลอดเวลาและเลขตัวนี้เนี่ยนะเหมาะกับการทำงานที่เกี่ยวเรื่องเป็นเซลล์นะการเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการติดต่อกับคนถิ่นไกลและต่างแดนนะและไอตัวนึงก็คือเท่าไหร่นะฮะ9982ค่ะ82เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้และความสามารถเพราะฉะนั้นใครมีเลขตัวนี้มักจะก่อหนี้ได้ง่ายแต่ว่าถ้าใครมีดวงแบบนี้เนี่ยทำงานที่เกี่ยวกับหนี้ก็ดีนะเช่นทำงานฝ่ายสินเชื่อก็ดีนะแต่ว่า82เนี่ยยังเป็นงานที่เหมาะกับเซลล์นะครับและเหมาะกับงานทางด้านที่เกี่ยวกับการโฆษณาการตลาดด้วยค่ะถ้าคุณอยู่ในชีพพวกนี้ก็สำเร็จแล้วครับมีรถมาด้วยนะคะเอาเพื่อความมันใจนะ2397ค่ะรถเนี่ย23เนี่ยแปลว่าคนที่ขับรถเนี่ยจะมีเรื่องทุกข์ใจกังวลอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องชีวิตคู่แล้วมักจะกังวลเรื่องความรักตลอดเวลาส่วน97เนี่ยแปลว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายใจแล้วก็แปลว่าอยู่ไม่ติดที่เพราะว่าไม่ค่อยดีเนาะใช่ตัวนี้จึงแปลว่ามันจะจบที่ความทุกข์และมีกังวลและแปลว่าภาระที่ยิ่งใหญ่เป็นเลขตัวนี้จึงแบบว่าอยู่ไม่ติดที่มักจะมีเรื่องแต่ภาระทั้งสิ้นค่ะก็เหนื่อยหน่อยครับเลขนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่วันที่8นะคะกันยายนปี32เวลา 5:15 นะคะบอกว่าความรักไม่ราบรื่นเลยค่ะความรักไม่ราบรื่นเมื่อไหร่จะลงตัวสักทีค่ะความรักคนนี้ในดวงนี้จะไม่ราบรื่นตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีตั้งแต่กรกฎาคมปี57เนี่ยมีแต่เรื่องถูกโกหกถูกหลอกลวงถูกผิดหวังถูกปกปิดซ่อนเร้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องความรักแต่ว่าดวงนี้จะเริ่มมีโชคในเรื่องความรักนะฮะในปีนี้แต่ว่าคุณจะต้องลืมของเก่าซะก่อนไม่งั้นก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ไม่งั้นเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพราะว่าคนใหม่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะค่ะนะครับคนใหม่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณน่ะอยู่ในช่วงประมาณกลางปีเนี้ยคือช่วงเดือนสิงหาคมกันยาแต่ว่าถ้าคุณไม่เลิกของเก่านะฮะเราเรียกคําว่าปัญหาฐานไฟเก่าใหม่เค้าก็ไม่กล้าเก่าก็ไม่ยอมไปเก่าก็ไม่ยอมไปเอาละเป็นปัญหาไอ้คุณจัดการให้ดีนะครับมิฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะนะคุณจะสมหวังหรือว่ามีโอกาสจะพบรักที่แท้จริงเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี59แต่ว่าต้องจัดการกับปัญหาเก่าให้จบซะก่อนค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภารณีนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี24นะคะเวลาเที่ยงคืน6นาทีนะคะถามว่าเมื่อไหร่การเงินจะคล่องตัวคะจริงๆเนี่ยดวงนี้เนี่ยการเงินน่ะจะเริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วแต่ว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินรั่วเงินรั่วของคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินนะฮะเป็นลักษณะของการสร้างหลักฐานใหม่เช่นจะซื้อบ้านจะสร้างบริษัทหรือทำธุรกิจใหม่ซึ่งคุณจะต้องแบกภาระตรงนี้อย่างน้อยอีก3ปีะนะครับแล้วตั้งแต่ปี62การเงินคุณจะลื่นไหลดีขึ้นะนะแล้วภาระจะเริ่มลดลงแล้วจะมีความสุขมากขึ้นช่วงนี้เหนื่อยกับการสร้างตัวครับไม่ได้แปลว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินนะแต่เหนื่อยกับภาระที่มีอยู่ก็เดี๋ยวจะผ่านไปได้ใช่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้ฮะอีกสัก 2-3 ปีมันก็ภาระจะเบาลงค่ะครับนะคะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภกฤตนะคะสุภเลิกนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี20เวลา 20:00 นะคะถามว่าปีนี้นะคะพอจะปลดหนี้ได้บ้างไหมครับ
ปีนี้จะปลดหนี้ได้บ้างไหมนะครับถ้าเราบอกว่าปีนี้พอจะปลดหนี้ได้บ้างเนี่ยได้ครับการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะเอาโดยเฉพาะประมาณสักเดือนกรกฎาคมไปแล้วรายได้คุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นดีขึ้นแต่คุณยังมีภาระรายจ่ายสูงอยู่ดีนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดก็คือปัญหาเรื่องบริวารถ้าคุณทำงานที่ต้องมีบริวารลูกน้องหรือลูกจ้างช่วยเนี่ยปีนี้สิ่งที่หนักใจก็คือบริวารและลูกจ้างเนี่ยจะไม่อยู่กับคุณแล้วทำยังไงล่ะคะเขาต้องทำเองฮะเหนื่อยเองอ๋อก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมใช่ต้องเหนื่อยแต่ว่าถึงแม้ว่าเหนื่อยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นไงแต่ต้องยอมเหนื่อยเอาหน่อยถ้าฟังว่าเหนื่อยแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นหนูก็มีกำลังใจนะคะอาจารย์ใช่ครับนะแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะถอยรถใหม่นะอาจจะมือสองแต่ก็จะได้รถใหม่นะคะสู้ๆนะคะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์รับสายนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะครับชื่อเฉลียวครับผมครับพี่เฉลียวจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันพฤหัส27มีนา2518ปีทองครับผมมีนา18ใช่ไหมครับครับผมเวลาครับเวลาเกิดครับ12นาฬิกา30นาทีครับผม30นาทีครับครับโอเคค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมพอดีเป็นโรคเนื้อรังเป็นเปิดเนื้อรังอยู่อะครับผมไม่หายสักทีนึงครับโรคที่คุณเป็นเนี่ยเป็นกลุ่มโรคปอดหรือว่าโรคทางด้านทรวงอกหรือเปล่าครับเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ครับผมภูมิแพ้นั่นแหละเป็นโรคระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับเกี่ยวกับภูมิแพ้เป็นผื่นเป็นผื่นแพ้ครับคือดวงคุณเนี่ยจะแปลว่าคุณจะมีโรคเรื้อรังลักษณะแบบนี้จะมี2อย่างนะครับโรคที่คุณเป็นเนี่ยคือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจแต่ว่าเนื่องจากดวงคุณเนี่ยมีดาวภูมิแพ้ก็แปลว่าคุณเป็นภูมิแพ้นั่นแหละอาการป่วยของคุณเนี่ยนั้นในปี2ปีนี้ค่อนข้างมากขึ้นนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แล้วก็ปีหน้าคุณจะป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณคงต้องปรึกษาแพทย์นะฮะปรึกษาแพทย์แล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับโรคคุณไม่หายขาดครับแต่ว่า2ปีนี้ค่อนข้างจะหนักใจนิดนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะฮะผ่านปีนี้ปีนี้ไปแล้วเมื่อผ่านปีนี้ไปแล้วปีหน้าสุขภาพคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผ่านปีนี้ไปก่อนครับสุขภาพไม่ดีแล้วการงานการงานคุณเนี่ยการงานคุณนี่จริงๆก็จริงๆการงานคุณไม่ได้รับผลกระทบนะครับคุณมีแนวโน้มเนี่ยนะฮะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานใหม่นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่แล้วก็งานคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะรับหน้าที่เพิ่มขึ้นแต่อาจจะได้ประโยชน์ยังไม่มากนักนะครับแต่ว่าคุณจะมีเติบโตขึ้นฮะคุณเติบโตขึ้นแต่อาจจะได้ผลประโยชน์ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยคุณจะได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพก่อนนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ป่วยจริงฮะจนกระทั่งปีหน้าถึงจะค่อยทุเลาลงครับผมครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับก็เรื่องก็ไม่ได้จะมีแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพช่วงนี้แล้วทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นใช่ครับดวงคุณเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ปีหน้าคุณมีแนวโน้มจะมีความสำเร็จในเรื่องงานจะมีคนโปรโมทให้หรือไม่ก็ชวนคุณไปทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นครับโอเคครับผมอย่างนี้ก็ยังมีความหวังที่ดีครับครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณเฉลียวครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คุณผู้ชมนะคะพูดคุยสายสดแบบนี้ได้ลงทะเบียนกันนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสิริวันนะคะเกิดวันพุธที่22สิงหาคมปี27เวลา9นาฬิกานะคะมีปัญหาตกงานนะคะทำให้ไม่มีเงินความรักก็มืดมนค่ะอาจารย์ดวงนี้เขาเกณฑ์เคราะห์ตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะฮะเขามีเกณฑ์เคราะห์ตั้งแต่กลางปีที่แล้วลักษณะดวงเนี่ยนะลักษณะดวงเนี่ยจะมีโอกาสได้งานใหม่นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเสียเลยนะฮะแต่ว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณในเรื่องงานใหม่เนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังตั้งแต่กลางประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยคุณจะน่าจะได้งานใหม่แต่ช่วงนี้ยังตกงานใช่ครับนะได้งานฮะปีนี้เดี๋ยวได้งานแต่ว่าคุณต้องทำใจไปก่อนนะฮะคุณยังไม่ได้งานที่ดีนะครับจนกว่าจะผ่านเดือนกันยาของปีนี้ไปแล้วก็น่าจะได้งานตอนต้นปีใหม่ผมว่าประมาณสักมกราคมพานี่แหละ
ของปีหน้าก็จะได้งานที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นและมั่นคงขึ้นให้มีเงินและรายได้ดีขึ้นใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องทำงานที่ทนไปก่อนค่ะนะครับแต่ว่ากลางเดือนนี้น่าจะได้งานละลองดูนะครับมีอะไรมีโอกาสหาที่ไหนไว้ก็ลองดูความรักก็มืดมนค่ะถูกฮะเพราะว่าดวงเรื่องความรักเนี่ยเป็นคู่แตกหักแตกแยกดวงนี้เนี่ยถ้าเป็นโสดก็คือควรจะอยู่เป็นโสดไปก่อนแต่ถ้ามีแฟนแล้วผิดหวังเอาหักไปได้ก็ขอให้อยู่เฉยๆไปก่อนนะความรักของคุณเนี่ยดวงนี้จะพ้นอุปสรรคเรื่องความรักนะฮะก็คือประมาณเดือนสิงหาปี59นู้นโอ้ยอีกปีกว่าอีกปีกว่าครับเพราะงั้นเอาเรื่องงานก่อนนะครับแล้วก็เรื่องความรักนี่เอาไว้กลางปีหน้าค่ะนะครับตอนนี้หาเงินก่อนเนาะตอนนี้หาเงินก่อนนะคะท่านต่อไปค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ4146ค่ะ41เนี่ยเป็นเลขที่ดีเกี่ยวกับการติดต่อการประชาสัมพันธ์การโฆษณานะถ้าทำงานอยู่ในวงการการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อหรือการขายเนี่ยหรือแม้แต่การตลาดหรือการจัดอีเวนต์เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยค่ะนะครับและไอ้เจ้า46ตัวเนี้ยเป็นเลขพกทรัพย์นะฮะแปลว่าพูดแล้วได้ตังค์มีเสน่ห์มีเสน่ห์ในการพูดแล้วมักจะมีความสำเร็จสมหวังในเรื่องการเงินเลขนี้เป็นเลขที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขพกทรัพย์ฮะดีแล้วเก็บเบอร์นี้ไว้ดีๆนะคะอย่าไปให้ใครเลขท้ายแบบประชาชนลงท้ายด้วย1ค่ะ1แปลว่าเป็นผู้นำอีกหน่อยจะเป็นเฒ่าแก่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารนะครับแต่ว่าชีวิตต้องสู้นะฮะสร้างของเองเลยชีวิตคือเลข1เนี่ยใครที่ลงท้ายด้วยเลข1ปีหน้าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยฮะเป็นความวุ่นวายและเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับนะคะสู้ๆท่านต่อไปค่ะคุณธัญการนะคะเกิดวันที่5ธันวาคมปี30นะคะเวลา 15:45 นะคะขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอยู่จะดีไหมคะดวงนี้เนี่ยนะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเนี่ยดีครับนะครับถ้าถามว่าดีไหมก็คือดีถ้าทำได้ดวงนี้เหมาะกับอาชีพที่ขายกับสตรีกับผู้หญิงนะฮะทำงานกับผู้หญิงทำงานคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยจะมีความสำเร็จค่อนข้างดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างเหนื่อยฮะธุรกิจธุรกิจมันไม่เดินหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นคาดว่าอย่างนี้ฮะว่าดวงนี้เนี่ยจะอยู่ปีนี้ปลายปีอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจหรือเลิกธุรกิจไปนะครับเปลี่ยนธุรกิจแล้วเลิกธุรกิจไปนะครับอนาคตจะเป็นยังไงคะก็คือแค่เปลี่ยนนะนะครับแค่เปลี่ยนธุรกิจนี้ยังมีลักษณะของความไม่แน่นอนคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยจะเป็นอยู่2ปีคือปี58และ59ค่ะแล้วตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปนะคุณจะก้าวหน้าต่อเนื่องไปอย่างน้อยเนี่ยเกือบ10ปีอ่ะโอ้ก็เรียกว่ามั่นคงใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องทำใจไปก่อนนะคะนะครับว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาเพราะว่าผ่านไปให้ได้ก่อนใช่ครับคือเปลี่ยนให้มันดีขึ้นก็พออย่าไปคิดความสำเร็จเลยเอาไว้ปี60ค่อยคิดเรื่องความสำเร็จตอนนี้เก็บไปเป็นประสบการณ์ก่อนแล้วกันเนาะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ